ลูกต้องใช้ชีวิตในเรือนจำหัวใจจะตลายเรามัวแต่ทำงานไม่มีเวลาดูแลลูกก็ต้องสู้ค่ะต้องทนเธอคนนี้เลยต้องสู้แบบสุดหัวใจอาชีพปัจจุบันคือเลี้ยงเป็ดไร่ทุ่งก็ทำมาให้ลูกลูกอย่างเดียวคือหัวใจนี่แหละคำว่าแม่อย่าเพิ่งกลับลูกอย่าเพิ่งกลับพี่หอยฟังภาษาเขาออกเหรอครับครับก็จะให้พี่ช่วยเข้าสู่ภารกิจนี้ได้สิฮะพี่หอยช่วยพาน้องสองตัวไปอยู่ในเล้าเล็กครับเออเดี๋ยวฉันจะหาพี่ก็เดินมาหาเลยสงสารแหละเขาคงสงสารไอเดียมันชอบผมเสร็จเสร็จโอ้โหเยอะนะเป็นร้อยตัวเลยโอ้โหสวัสดีจ้าดิฉันชื่อสุนันทาวงสนองอาชีพปัจจุบันคือเลี้ยงเป็ดค่ะเป็ดไร่ทุ่งเลี้ยงมา20กว่าปีแล้วค่ะที่เราเริ่มมาเลี้ยงเป็ดนี่คือขั้นแรกแฟนทำนาอันนี้เป็ดเข้ามาลงในนาข้าวเราเสียหายแล้วเขาเอาไข่มาให้เรากินเราก็คิดได้ว่าเออถ้าเราเลี้ยงเป็ดบ้างเราก็คงจะมีไข่ให้ลูกเรากินอาชีพนี้มันได้ทุกวันก็เลยตัดสินใจกู้ทกส.เพื่อที่จะมาซื้อเป็ดเลี้ยงครั้งแรกที่เริ่มทำเนี่ยเรากู้ทกส.มาแสนกว่าอันแรกก็ไปได้ดีค่ะเลยกู้มาอีกครั้งหนึ่งเอามาเพิ่มครั้งที่สองก็คือเป็ดสาวอายุเขาประมาณ5เดือนฝ่าเริ่มไข่ทีนี้ว่าเริ่มไข่เราไม่ได้รู้ว่าวัคซีนเขาต้องทำวัคซีนผลลงทีนี้เป็ดก็ทยอยตายทยอยตายเหลือประมาณ200กว่าตัวหมดไปแสนฝ้าจากการกู้มาครั้งที่สองค่ะก็เหนื่อยมันเหนื่อยใจมากเพราะว่าเรื่องลูกเรื่องเป็ดเราชินแล้วอ่ะสถานการณ์นี้คือว่าลูกอยู่ในเรือนจำ3คนเลยแต่ตอนนี้ออกมาแล้ว2คนเหลืออีก1คนที่ยังอยู่ในเรือนจำชัยนาทอยู่ค่ะใจสลายนะสำหรับแม่ทุกคนไม่รู้หรอกว่าการที่เลี้ยงลูกอ่ะแล้วก็ทำงานด้วยอ่ะมันลำบากที่เราไม่มีโอกาสที่จะดูแลลูกใกล้ชิดเนี่ยทุกวันนี้ก็จะไปไหนก็ทำมาให้ลูกจะลูกคนที่อยู่ด้วยก็อยากให้เขาเรียนรู้เดี๋ยวเผื่อวันหน้าวันหลังไม่มีแม่เขาจะได้เรียนรู้ตัวเองลูกอย่างเดียวคือหัวใจนี่แหละคำว่าแม่รักที่สุดก็คือลูกพี่นั้นพร้อมไหมคะพร้อมแล้วพร้อมแล้วเดี๋ยวไปสตูดิโอกันได้เลยค่ะเชิญค่ะจ้ะสู้ๆนะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่อสุนันทาวงสนองค่ะชื่อเล่นชื่อวันนันอายุ53ปีค่ะอาชีพเลี้ยงเป็ดไร่ทุ่งค่ะพี่นันโอ้โหสุดยอดเป็นนักสู้มากเลยนะพี่นันเนาะพี่นันเลี้ยงเป็ดมาเนี่ยเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังในคลิปว่ามันเสียหายเพราะว่าเราไม่ได้ไปฉีดวัคซีนมันค่ะตอนนั้นตายไปทั้งหมดกี่ตัวนะคะพันฝ่าค่ะพันกว่าตัวโอ้โหแล้วทำไงหลังจากนั้นนะคะต้องทำใจแล้วนี่เราก็ต้องคิดว่าเป็ดเนี่ยจะเรามันเป็นอะไรเราก็เลยฉีกปากดูว่ามันเป็นฝ้าข้างในเราก็ไปหาคนที่รู้ไงก็มาแนะนำเราก็เริ่มฉีดยาเริ่มเรียนรู้แต่ก็เหลือแค่200กว่าตัวอันนี้ขาดทุนประสบการณ์ไม่มีพี่นันเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นี้ได้บ้างรู้ว่าเราต้องเรียนรู้ให้เพิ่มเราอ่อนที่เราไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรและยังประสบการณ์เราไม่มีทีนี้นี้เราเริ่มแก่งขึ้นแล้วเรารู้เริ่มหาปลาข้าวโพดข้างนอกรู้เราถึงได้ทำเองค่ะ คือเงินแสนนั้นก็ถือว่าเป็นการลงทุนด้านความรู้เนาะค่ะขออนุญาตถามนิดนึงเพราะว่าผมไม่เข้าใจคำว่าเป็ดไร่ทุ่งมันคืออะไรฮะคำว่าเป็ดไร่ทุ่งอย่างเงี้ยไร่ทุ่งคือว่าเอาเป็ดเนี้ยไปลงนาที่เขาเกี่ยวแล้วแล้วก็ไปกินหอยเก็บเขาตกกิน
พื่อในการลดต้นทุนถ้าอยู่ในฟาร์มนี่มันกินอาหารเยอะอ๋อคือเราก็ใช้อาหารธรรมชาติค่ะตามทุ่งตามไร่ที่เขาข้าวที่เขาเก็บแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมเก็บแล้วเอาแล้วถ้าอย่างนี้มันพอตลอดทั้งปีเหรอคะที่ที่หนึ่งเนี่ยไม่ค่ะเราต้องเคลื่อนย้ายเป็ดเพื่อไปต่างจังหวัดอ๋อเหรอสระบุรีลพบุรีถ้าทุ่งไหนเปิดเขาก็จะพวกบอกก็จะไปกันไปสูงสุดเยี่ยมปานบุรีค่ะเราไปรู้ได้ยังไงว่าที่ตรงนี้เขาจะให้เราไปปล่อยเป็ดได้อะไรอย่างเงี้ยฮะก็มีรถเป็ดที่เขาย้ายไปก่อนที่รับจ้างพอรับจ้างเขาก็อันนู้นเปิดทุ่งนู้นเปิดมีข้าวเกี่ยวค่ะเรารู้จักเจ้าของที่นั้นไหมคะขออนุญาตเขาก่อนไหมคะหรือว่ายังไงคะขั้นแรกก็ต้องเสี่ยงค่ะเสี่ยงเอาไปลงโดยไม่อนุญาตอ๋อเหรอแต่เราก็ต้องพูดดีเขาว่าขอทำมาหากินเอาไข่ให้อย่างเงี้ยค่ะอ๋อคือเขาได้อะไรจากการที่เราเอาเป็ดลงบ้างคะคือ1เก็บหอยในนาที่รบกวนครับ2เป็นข้าวดีดข้าวที่ผสมกันเราเก็บช่วยเขาเก็บได้แล้วเราพี่นันไปทีเนี่ยพี่นันไปคนเดียวไหมหรือว่ามีลูกน้องไปด้วยลูกชายก็มีลูกน้องอีก2คนแล้วตอนนี้เรามีเป็ดอยู่เท่าไหร่คะปัจจุบันนี้ 3,000 ตัวค่ะ 3,000 เนาะกลับขึ้นมางั้นเวลาเราไปนี่เราคือใส่รถอะไรไปคะไปทั้งหมด 3,000 ตัวเลยไหมถ้าเราย้ายไปต่างจังหวัดใช้รถใหญ่ค่ะจ้างเอาไปกี่ตัวคะแต่ละครั้ง10ล้อน่ะไปได้หมดเลยโอเคความยากของการเลี้ยงเป็ดนี่คืออะไรคะความยากคือหน้าฝนตกทั้งวันทั้งคืนก็ต้องเปียกตลอดแล้วก็พึกสัตว์งูเงี้ยวคิ้วขอเราต้องลุยเท้าเปล่าเป็นงานเคยเจอไหมเคยเจอพวกงูเห่างูจงอางเจอแล้วพี่นางทำไงอ่ะเราไม่โดนเขาไม่เป็นไรถ้าเราโดนก็มีติดแต่ก็เคยโดนลูกน้องเคยกัดแต่มันไม่ใช่งูเห่าแล้วรายได้อะคะอย่างทุกวันนี้ไข่แต่ละวันนี้ขายได้รายได้กลับมามากน้อยแค่ไหนคะตอนนี้รายได้ดีค่ะหน้าฝนแต่จะกระทบตอนหน้าแล้งไม่ไข่ร้อนจัดจังค่ะคือหน้าฝนเนี่ยลำบากคนค่ะแต่ถ้าหน้าแล้งลำบากเป็ดค่ะแล้วอย่างนี้วันหนึ่งเนี่ยถ้าสมมติเราลงไปปั๊บได้จำนวนไข่เป็ดเยอะไหมฮะประมาณกี่ฟองตอนนี้หน้าฝนถ้า 3,000 ก็ไข่เกินครึ่งค่ะ 3,000 แล้วไปขายที่ไหนอะคะมีแม่ค้ามารับค่ะรายได้ต่อเดือนตกเดือนละประมาณเท่าไหร่จากการขายไข่เป็ดเนี่ยค่ะรายได้ก็ประมาณ 7,000 นะถ้าเราตรวจเฉลี่ยแล้วนะเพราะมันมีหดกับขึ้นไม่แน่นอนแต่ถ้าจะเฉลี่ยดูประมาณนี้นะคะแล้วมันพอค่าใช้จ่ายค่ารถค่าน้ำมันเนาะจะพอไหมพี่นันถ้าพอนะพอคือเพื่อพอเลี้ยงแต่ไอ้นี่นอกระบบไม่พอตรงนี้เรามีหนี้พื้นฐานแรกตอนนี้หนี้ที่มีอยู่นี่เท่าไหร่คะต่อเดือนจ่ายหนี้นอกระบบเดือนละ 1,600 ค่ะ 1,600 นี่เข้าต้นมั้งไหมไม่ค่ะดอกอย่างเดียวค่ะต้นจริงๆเท่าไหร่คะ 16,000 ค่ะโอ้โหแล้วมันต้องผ่อนอย่างนี้ไปตลอดทุกเดือนเลยแหละฮะค่ะจนกว่าเราจะเอาต้นมาคืนเขาอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเรามีต้นเราก็ตัดได้แล้วนี่ในระบบมีด้วยไหมคะมีค่ะทกสที่กู้มาทีแรกที่มาทำเป็ดค่ะเท่าไหร่คะไม่ได้ไปเลยประมาณ 400,000 แล้วค่ะแล้วผ่อนเดือนเท่าไหร่คะเนี่ยไม่ได้ไปมานานแล้วยังไม่ได้ผ่อนเลยไม่ได้ผ่อนแล้วอย่างนี้พอไม่ได้ผ่อนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ไปเขาก็ทบเอาดอกมาทบทีแรกมันแค่แสนกว่าบาทอันนี้หลายๆปีลูกเราเยอะไงคือหนี้ทั้งหมดเนี่ยเอามาเพื่อนี่เกิดจากเลี้ยงเป็ดค่ะและเป็ดตายค่ะแล้วก็เกิดจากลูกพอเริ่มโตแล้วมีปัญหาขออนุญาตถามเรื่องลูกแล้วกันนะครับที่บอกว่าอยู่ในเรือนจำเกิดอะไรขึ้นครับคือเขาตัวพี่ขายยาให้น้องไปส่งแล้วคนเล็กซ้อนคนกลางท่านี้ก็โดนท่านี้โดนหมดเลย3คนโดนทั้ง3พี่น้องเลยค่ะแม่ไม่รู้เพราะแม่ไปอยู่แต่ทุ่งอายุเท่าไหร่คะ3คนนี้
ตอนที่เขาโดนนั้นยังอยู่สถานพินิจอยู่ไงก็คืออายุยังติดป่าๆกันดูเท่าไม่ถึงการด้วยวัยนะด้วยวัยอยู่กับเพื่อนอยู่กับอะไรอย่างนี้เนาะแม่เนาะค่ะอยู่กับเพื่อนอันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมานานหรือยังครับนานแล้วค่ะประมาณสักกี่ปีประมาณสิบกว่าปีเราก็มาเคลียร์แต่เรื่องลูกไงก็เลยไม่ได้ไปใช้หนี้รู้สึกยังไงมั่งหัวอกคนเป็นแม่เนี่ยที่เราทำงานทุกวันเนี่ยแล้วก็เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาไงหัวใจจะตลายเรามัวแต่ทำงานไม่มีเวลาดูแลลูกตอนนี้ว่าก็ต้องสู้ค่ะต้องทนเพราะเราต้องเป็นผู้นำให้ลูกไงต้องหาเงินให้เขาเราท้อไม่ได้เลี้ยงคนเดียวเลยค่ะแล้วตอนนี้ลูกที่ออกมาแล้วอะค่ะคนไหนตอนนี้เขาสองคนเขาออกมาแล้วตอนนั้นเขาอยู่สถานพินิจเหลือคนโตคนโตยังอยู่ค่ะคนกลางคนเล็กออกแล้วค่ะแล้วตอนนี้เขาเป็นไงบ้างพอเขาออกมาแล้วเขาก็รู้เรื่องแล้วค่ะตอนนี้ก็ทำงานแล้วค่ะสองคนทำมาช่วยแม่ไหมคนเล็กมาค่ะถ้าว่าคุณลูกคนโตเขาดูพี่นันอยู่ในเรือนจำอ่ะอยากจะบอกอะไรเขาครับอยากบอกให้รู้ว่าแม่ห่วงไม่อยากให้ลูกไปอยู่ในนั้นที่แม่ไม่อยากไปเยี่ยมเพราะว่าน้ำตาแม่จะไหลทุกครั้งเพราะห่วงและรักอยากให้ลูกเป็นคนดีไม่ให้อย่างนี้ไม่อยากเห็นแม่ไม่เห็นแล้วอดไม่ได้เลยเข้าไปเยี่ยมแล้วจะร้องไห้ทุกครั้งไม่อยากให้ลูกเป็นบาปอยากให้ลูกเริ่มใหม่อย่าได้คิดอย่างนี้อีกเลยแล้วให้อภัยเขาได้เสมอถูกไหมคะใช่ค่ะแม่อภัยให้ลูกเสมอไม่มีที่จะตำหนิลูกเลยให้กำลังใจบอกอย่าทำนะแม่รักและห่วงไม่มีโอกาสได้มาเยี่ยมบ่อยหรอกเพราะว่าแม่ต้องมีหน้าที่แล้วแม่ว่าลูกเข้าใจไหมที่แม่ไม่ได้ไปเยี่ยมลูกบ่อยๆหรืออะไรต่างๆนานาคิดว่าเขาเข้าใจเพราะแม่ยุ่งเพราะเขาเคยเลี้ยงเป็ดอยู่กับแม่ไงอ่ะตอนนี้วางแผนกับชีวิตของเราไว้ว่ายังไงบ้างพี่นันก็เลี้ยงเป็ดก็อยากให้ลูกมาช่วยก็อยากถ้าคนโตออกมาได้เราก็จะช่วยเขาคัดไข่ช่วยไข่ก็ยังดีถึงแม่ยังมีกำลังอยู่แม่จะได้เลี้ยงให้ลูกได้ช่วยประสานงานกับแม่จะได้ช่วยกันใช้หนี้ใช้สินได้พอแม่มาอยู่กับหนี้กองหนี้นี้แม่คนเดียวแม่ก็รับแล้วก็ไหนจะไปให้ลูกอีกมันไม่มีกระจายไงเงินไม่ได้ใช้หนี้ไงถ้ามาอยู่ตรงนี้แม่ก็ยังตื้นใจขึ้นมามั่งให้ลูกออกมานานแล้วที่ลูกไปอยู่ตรงนั้นเป็นกำลังใจให้นะพี่นันนะค่ะขอบคุณค่ะแล้ววันนี้พี่นันมาโชว์ความสามารถเกี่ยวกับเรื่องเป็ดเนี่ยความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรคะอยากช่วยปลดหนี้นอกระบบค่ะโอเคมันจะได้โล่งขึ้นมาหน่อยนะพี่นะค่ะเดือนละพันเนี่ยมันหายไปเลยนะแล้วไม่ได้เข้าต้นเลยนะอ่ะงั้นวันนี้เต็มที่นะคะค่ะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะค่ะพร้อมแล้วเชิญค่ะโชคดีครับจ้ะพี่นันสวัสดีครับขอบคุณมากที่มารายการนะครับขอบคุณมากฟังท่านกรรมการพูดคุยกับพี่นันแล้วก็เข้าใจนะเข้าใจและเห็นใจไอ้นี่ก้อนแรกที่เราเป็นนี่นอกระบบมาประมาณ 5-6 หมื่นเนาะค่ะช่วงแรกผ่อนเท่าไหร่ 5,000 เดือน 5,000 5,000 นี่ผ่อนมานานแค่ไหนอะครับ3-4 ปีถ้า4ปีเลยเหรอค่ะคือนี่มูลนี่แรกนะครับ 5-6 หมื่นแล้วก็ผ่อน 5,000 เนี่ยมาเรื่อยๆเนี่ยประมาณ3ปี4ปีผมว่าดอกทบต้นไป 200,000 ละตอนเนี้ยนี่นอกระบบเหลืออยู่หมื่นกว่าบาทค่ะแต่มีนี่ธกส.ใช่มั้ยฮะอันนั้นก้อนใหญ่เลยอีกหลายแสนเลยแล้วเรามีเป็ดอยู่ประมาณใกล้ๆ 3,000 ตัวค่ะแต่รายเหลือของเราต่อเดือนเนี่ยไม่ถึงหมื่นไม่ถึงเพราะเราเอาทุนเข้ามาเท่าแก่โอเคเข้าใจแล้วครับดังนั้นไอ้ก้อนนี่นอกระบบเนี่ยหมื่นกว่าบาทที่เราดูว่าตัวเลขไม่เยอะแต่รายเหลือที่มีอยู่มันไปตรงนั้นไม่ได้ก็เลยได้แต่ผ่อนดอกอยู่พันกว่าบาทค่ะแล้วส่วนนี้ก้อนใหญ่ 400,000 เนี่ยยังต้องรอไปก่อนค่ะจึงเป็นความหวังว่าถ้าหากว่ามีใครมาช่วยเหลือมีลูกมาทำต่ออาจจะพัฒนาให้ตรงนี้เติบโตขยายจากตรงนี้ได้นะครับก็เป็นกำลังใจพี่นันนะสู้ๆนะครับเริ่มจากสู้แรกของเราเลยกับโจทย์รายการที่จะท้าทายผ่านทักษะพี่นันในการคัดไข่เป็ดครับทีมงานครับรบกวนนะครับพี่นันเราหลบสักครู่ดีกว่าครับให้ทีมงานยกอุปกรณ์ขึ้นมาก่อนโอ้เครื่องอะไรเนี่ยใหญ่ยังเลยท่านผู้การครับอุปกรณ์เกมจัดเตรียมเรียบร้อยแล้วขอต้อนรับท่านเข้าสู่ค
ัดไข่ข้ามกำแพงครับโอ้โหเดี๋ยวเราจะมีไข่ค่อยๆลำเลียงมาท่านต้องการเห็นไข่ใช่ไหมครับว่าเขามีสีกำหนดอยู่จ้าคุณผู้ชมครับทางรายการได้ติดสติ๊กเกอร์ที่ไข่เพื่อให้คณะกรรมการและท่านผู้ชมเห็นว่าไข่ใบไหนเป็นเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองซึ่งพี่นันจะไม่มีเวลามานั่งดูและคิดวิเคราะห์ก่อนล่วงหน้าได้เลยครับไข่เนี่ยก็คือไข่เบอร์หนึ่งกับเบอร์สองค่ะพี่นันครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองอะไรใหญ่กว่ากันเบอร์หนึ่งใหญ่กว่าเบอร์หนึ่งใหญ่กว่าเบอร์สองนะครับใหญ่สุดก็คือเบอร์ศูนย์ค่ะแต่เราคัดหนึ่งกับสองใกล้กันมากครับใกล้มากพี่นันครับจะต้องแยกไข่ห้าฟองค่ะเบอร์หนึ่งห้าฟองเบอร์สองห้าฟองความยากของโจทย์นี้คือระยะทางตรงนี้สั้นสั้นมากถ้าไข่ตกลงไปก็ภารกิจไม่ผ่านผมให้โอกาสพี่นันทำภารกิจนี้สองครั้งนะครับสำหรับพี่นันมันยากหรือมันง่ายครับมันไม่ยากตื่นเต้นก็ยากเหมือนกันค่ะหายใจลึกหายใจลึกกรรมการผมมี3ท่านอยากได้กำลังใจจากใครเป็นพิเศษไหมครับคุณเงาะค่ะคุณเงาะครับคุณเงาะครับรบกวนส่งกำลังใจถึงพี่นันหน่อยครับขอบคุณค่ะพี่นันทำได้อยู่แล้วค่ะ 100% ค่ะปรบมือให้พี่นันค่ะขอบคุณค่ะชิวๆแล้วเตรียมตัวนะครับค่ะไข่เป็ด10ฟองแยกเบอร์1และเบอร์2อย่างละ5ฟองนะครับพี่นันพร้อมนะครับพร้อมค่ะสายพานเดินเครื่องครับพี่นันจะไม่เห็นสีสติ๊กเกอร์นะครับจะเห็นแค่รูปทรงของไข่เท่านั้นนะครับมาแล้วครับเก่งมากเก่งมากพี่ดันเก่งมากโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดโอ้โหเป๊ะมากอ่ะเป๊ะมากดูได้ไงอ่ะพี่นันดูยังกังวลตื่นเต้นอยู่เลยหายใจลึกพี่นันดูดีมีฟองไหนไม่มั่นใจไหมครับน่าจะมีอันนี้ค่ะใช่ด้วยครับเพราะว่าจริงๆนี่คือไข่เบอร์หนึ่งแต่ว่ามาอยู่ที่เบอร์สองนะครับตรงนั้นก็ต้องมีผิดสิครับมีผิดใช่ไหมครับเป๊ะเลยนี่ครับโอ้สลับเบอร์สองมาอยู่ที่เบอร์หนึ่งไม่เถียงไม่เป็นไรพี่นันครับเรามีโอกาสสองครั้งอีกสักครั้งไหมพี่นันค่ะอีกสักครั้งนะค่ะสู้นะพี่นันค่ะพวกเราครับกำลังใจพี่นันด้วยครับพี่นันครับขอโอกาสอีกครั้งครับเตรียมตัวนะครับค่ะสายพานเดินเครื่องครับไข่จะมาแล้วนะครับพี่นันครับไข่มาแล้วนะครับเรียงเป็นแถวครับถูกค่ะวางไหนครับวางไหนครับวางนะครับตรวจสอบนะครับนี่แดงกับแดงใช่นะครับครับแดงกับแดงใช่เทียบแดงใช่เฮ้ยเฮ้ยไปไหนแดงใช่ถ้า5ฟองนี้ถูก5ฟองนี้ก็ถูกครับสำเร็จเก่งมากครับดูลุ้นมากหายใจลึกๆครับพี่นันหายใจลึกตื่นเต้นแล้วจริงๆไม่ได้ยากสำหรับพี่นันครับแต่ว่ามีเงื่อนไขเวลาเข้ามาเกี่ยวนะครับโจทย์คัดแยกไข่ผ่านครับพี่นันครับเก็บภารกิจนี้แล้วเข้าสู่ภารกิจต่อไปครับได้เวลาจับน้องเป็ดครับน่าสนุกเชียวพี่นันหลบนิดนึงครับคืออะไรเหรอน้องเป็ดอ้าวเป็ดมาอยู่ในนี้ท่านผู้การครับนี่คือเล้าเป็ดจำลองเดี๋ยวเราจะมีน้องเป็ดขึ้นมาบนเวทีครับทีมงานครับเชิญน้องๆเลยครับพี่นันครับเป็ดเขาดุไหมครับเขาตอดไหมไม่ค่ะโวยวายหน่อยอย่าเพิ่งกลับลูกอย่าเพิ่งกลับจะกลับแล้วเขาจะกลับแล้วฮะรวมตัวกันลิศเดี๋ยวผมให้พี่นันช่วยพี่นันครับพี่หอยอยากให้พี่นันคุยกับน้องๆหน่อยว่าอย่าเพิ่งรีบกลับเพราะเพิ่งมาที่เขาบอกเขากลับอีกแล้ว
กับกับอีกแล้วเดี๋ยวสิเขาทำงานเป็นทีมนะไปไหนไปด้วยกันอ่ะแต่พรุ่งนี้เขาจะไปแบบขับปื๊บเขาก็จะฟังภาษาเขาออกเหรอครับครับเขาสื่อสารประมาณยังไงครับเขาบอกอยากกลับ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 เหอะอยากจะอยากกลับแล้วแต่เราไม่ยิงคำว่าเหอะแค่นั้นกลับ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 แสดงว่าพี่น่าจะปฏิสันถานกับเป็ดได้ปฏิสันถานก็จะให้พี่ช่วยเข้าสู่ภารกิจนี้ได้ไหมครับได้สิฮะเดี๋ยวเชิญพี่หอยครับครับผมครับกล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 ับพอพี่หอยเข้ามาน้องเงียบเลยครับเขาไม่อยากกลับแล้วเพราะเขาชื่นชอบผมเขาอยากอยู่ที่นี่นานๆไม่งั้นเขาจะบอกกลับกลับกลับเนี่ยเขาไม่พูดแล้วเขาไม่กลับแล้วไม่กลับไม่กลับพี่หอยช่วยพาน้องสองตัวไปอยู่ในเล้าเล็กครับจะขอจับเวลาเดี๋ยวนี่คือให้ผมออกมาจับเขาจับจากเล้าใหญ่ไปที่เล้าเล็กเห็นไหมฮะอยากขอจับเวลาว่าพี่ใช้เวลาเท่าไหร่กี่ตัวขอ2ตัวครับ2ตัวครับพี่ครับมีอะไรที่แบบว่าคำแนะนำคำแนะนำสักนิดไหมฮะพี่นันแนะนำพี่น้องหน่อยจับเป็ดต้องมันต้องใช้ความไวใช้ความไวต้องใช้ความไวอันนี้ผมมีค่ะแล้วยังอื่นจับคอก็ได้จับคอก็ได้ส่วนใหญ่จะต้องจับคอเขาไม่เจ็บเหรอฮะไม่ผมเคยจับแต่คอห่านไม่เคยจับคอเป็ดสักทีนึงเพราะส่วนใหญ่พี่จับแถวไหนครับจับแต่ส้วมไม่ไหวคอห่านฮะทะนุถนอมน้องด้วยนะครับได้ครับได้ครับขอพี่หอยถอดเสื้อก่อนครับแสดงว่าครับกลัวว่าพี่หอยจะไม่ถนัดโอ้ไอความถนัดมันไม่น่าเกี่ยวเท่าไหร่อะธรรมะทะแมงดีครับพี่หอยครับระวังนิดนึงนะครับน้องก็จะต่อสู้พี่ใช่ครับแล้วก็จะพ่นอะไรบางอย่างมาหลบนิดนึงน้ำลายเหรอฮะ อะไรอย่างนั้นนะครับเฮ้ยเขาอาจจะถุยน้ำลายใส่ผมอาจจะมีอะไรอย่างนั้นนะฮะได้ครับเตรียมตัวนะครับโอ้โหสองตัวนะพี่จ้าจะจับเวลาครับเขาอยู่เป็นกลุ่มนะมันจะไม่ยากเขานิ่งฮะเขานิ่งฮะพร้อมจับเวลาครับขวาได้แล้วระวังลูกระวังคอจับคอจับคอโอ้ยอย่ารีบอย่าลุกเก่งๆหน่อยเข้าไปในเล้าเลยครับเหลืออีกหนึ่งตัวครับพี่หน่อยต้องจ้องตัวที่จะเอาไปดูแล้วตัวเดียวไปดูแล้วตัวเดียวเสร็จฉันละไปไหนจ้าโอ้ยไปไหนจ้าไปไหนจ้ากลับกลับจนมุมจนมุมอย่าไปล้วงเลยแล้วคว้าเลยให้ระวังเอาตัวเบาลูกกลับไปพี่หอยต้องเปลี่ยนแล้วต้องเปลี่ยนนี่สู้ครับมีไหมครับมุมแล้วโอเคครับพอดีผมหยุดเวลาก่อนทำไมอ่ะผมกลัวพี่เหนื่อยผมหยุดวิ่งไปมาผมกลัวพี่เหนื่อยไม่เป็นไรมากี่คนเนี่ยเห็นสามอีกแล้วมาคนเดียวไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยนะไม่เหนื่อยพี่หอยผมหยุดเวลาก่อนนะเมื่อกี้กะให้พี่ไม่ต้องจับแล้วครับพี่หอยใช้เวลาไป63วินาทีครับโอเคไม่ผมกลัวเขาเจ็บด้วยผมเข้าใจพี่หน่อยผมกลัวเขาเจ็บคือพี่ไม่กล้าจะไปตะคุบเร็วใช่ตะคุบเร็วกลัวว่าเราทำไม่ถูกต้องเดี๋ยวเขาบาดเจ็บคือจริงๆแล้วเวลาจับเนี่ยต้องเจาะจงเลยว่าจะจับตัวนี้ไม่อย่างนั้นสมมติพี่ผมขอสีขาวข้างหน้าสีขาวพี่เจาะจงเลยสีขาวไหมมันดื้อเข้าใจคือความกังวลไงคือเขาเหมือนเราเต้นฟุตบอลตลอดเวลาเดี๋ยวจะมาหาพี่เดินมาหาไม้จับเลยไม้จับเลยสงสารแหละเขาคงสงสารทำไมผมไม่จับตัวนี้ไอเนี่ยมันชอบผมไอเนี่ยมันชอบผมมันเดินมาให้จับเดินให้จับเลยถ้าพูดในภาษาแบบว่าออกแนวธรรมะหน่อยนะคือเป็ดสีดำตัวนี้เขาเกิดเวทนาเดินมาหาพี่หอยสงสารช่วยสงสารจับเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้มันชอบผมนะอะไรประมาณนั้นเดินมาจับเฉยตัวนี้มันชอบผมพี่ครับพี่เนี่ยใช้เวลา2ตัว63วิเดี๋ยวเป็ดตัวนี้ตามันฟังตามันฟังไอ้เจ๊นี่ผมก็สังเกตตามันฟังคือเขามองไม่เห็น
ขาไม่ตาตาฟางคือตาเขาไม่ชัดใช่ไหมครับโถเขาจะตามคนเคยเลี้ยงเล็กๆไงตามฟางโอ้มันมองไม่เห็นก็เลยเดินมาหาโอ้เป็นตาฟางเป็นอย่างนี้นี่เองเป็นอย่างนี้นี่เองไม่คิดทำไมเขาเดินมาเพราะว่าเขาไม่รู้ไม่รู้พี่ฮะพี่วางน้องก่อนพี่2ตัว63วินี่เหงื่อออกเต็มตัวเลยนะเหมือนเต้นฟุตบอลตลอดเวลานะพี่ครับพี่2ตัว63วิโอเคผมจะท้าพี่นัน10ตัวพี่ว่าให้เวลาพี่นันเท่าไหร่10ตัวอะไรนะพี่จะท้าเท่าไหร่10ตัวคำถามอีกทีดิผมจำอะไรไหมพี่นันจับ80ตัวผมจับ2ตัวพี่2ตัว63วิพี่นัน10ตัวเท่าไหร่90 90เยอะไป60นะพี่เร็วไปที่พี่ลองดูมืออาชีพครับแล้วระหว่างนี้ทีมงานก็พี่ซุปขอยาดมแล้วก็พาพี่หน่อยครับผมแต่ผมขออย่างเดียวอย่างเดียวคืออย่าจับเป็ดตัวตาฟางของผมแค่นั้นพอโอเคไขคือห้ามจับน้องตัวสีดำน้องตาฟางไม่ได้นะน้องตัวสีดำห้ามจับขอบคุณพี่หน่อยครับขอบคุณครับครับมากี่คนเฮ้ยเขาแสดงเก่งนะว่าเขาไม่เหนื่อยนะผมว่าเขาฟองผมว่าเป็นการแสดงไม่เหนื่อยอยู่แล้วแล้วใครทาปากซีไหมเหมือนวิ่งตลอดเวลานะพี่เฮ้ยมันต้องวิ่งวิ่งตลอดเวลาแต่เขาเป็นนักบอลเก่าเขาฟิตจะตายพี่หน่อยครับทีมงานนับแล้วมีเป็ดอยู่10ตัวครับดังนั้นน้องตาฟางต้องเข้าไปอยู่ด้วยไม่เป็นไรฮะถือว่าเป็นประโยชน์พี่นันครับ10ตัวภายในเวลา60วินาทีค่ะพี่นันพร้อมนะครับพร้อมค่ะเต็มตัวพี่นันเชิญครับค่ะโอ้ยสองตัวครับทีละสองตัวครับโอ้โหอ๋อเหรอไม่สองครับพี่หอยอ๋อเขาจับที่คอเขาจับคอวันนี้เขาจับคอครับสามเลยจ้ะบินไปลูกไปไอ้ตาฟางไอ้ตาฟางเหนื่อยคู่ค่ะอะไรเนี่ยพี่หอยนะพี่หอยไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยนี่ก่อนครับพี่นันเหนื่อยไหมเหนื่อยนะครับว่าเหนื่อยนะเพราะว่าเราต้องเคลื่อนตัวเร็วเพื่อไปดักเขาล้อมหน้าล้อมหลังครับพี่นันจับคอเขาเนี่ยในทางความเป็นจริงเขาเจ็บไหมครับหรือว่าไม่เจ็บหรอกเหมือนเราจับหูกระต่ายไหมที่ความรู้สึกเหมือนจะเจ็บแต่อันนี้คือเขาไม่เจ็บหรอกมันเป็นธรรมชาติเวลาจับฉีดยาเราก็จับคอท่า60วิครับพี่นันใช้ไป25วินาทีครับโอ้เร็วมากเกินจับถึง2ตัวเลยนะโอ้โหต้องไหวทีมงานครับรบกวนเก็บภารกิจนี้ครับพี่นันครับเชิญทางนี้ครับแป๊บเดียว30โอ้โห25วิตอนที่ได้8ตัวก็15วิแล้วครับความสนุกยังไม่จบครับรับชมต่อคลิป2ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ